ประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการประชาชนข่าวทางสถานีเอเชียอัปเดตกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะและผมสุรชาติตันติธนไพศาลครับค่ะต่อเนื่องจากรายการรามาสูนคุยข่าวสวัสดีประเทศไทยต่อด้วยประชาชนข่าวนะคะก็จะเจอกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2556นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะพี่น้องคนไทยที่ซิดนีย์จะไปรวมตัวกันที่ไฮปาร์คในเวลา 11:00 นค่ะเพื่อที่จะประท้วงการทำงานของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกันเนื่องจากนะคะสิ่งที่ผ่านมาปรากฏการณ์ที่ผ่านมามีการทำหน้าที่ของตุลาการซึ่งเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในโลกค่ะทำให้คนไทยในซิดนีย์จะออกมาเคลื่อนกันที่ไฮปาร์คเวลา 11:00 นพรุ่งนี้นะครับรวมไปถึงนะครับพี่น้องครับคนไทยนะครับด้วยวันนี้นะครับประท้วงนะครับทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทางกปป.ก็ออกมาประกาศนะครับว่าวันสุดสัปดาห์นี้ครับจะมีไม่ต่ำกว่า 3-4 หมื่นแล้วในวันที่8นี้นะครับท่านผู้ชมก็ว่า8พฤษภาเนี่ยตามที่นัดกันไว้เขาบอกว่าจะมากันเป็นแสนก็จะคอยติดตามมาต่อไปแต่ความคืบหน้าล่าสุดครับท่านผู้ชมครับประเด็นของคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะใช่ค่ะครับปรากฏว่าทางศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ออกมาแถลงที่จะแจ้งจับเรืองไกรค่ะน้องปอยว่าไงครับก็คือประเด็นตรงนี้ดิฉันก็ได้คุยกับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะแล้วนะคะเดี๋ยวคงจะมาพูดรายละเอียดกันในวันจันทร์ที่6พฤษภาคมที่จะถึงนี้คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะค่ะจะมาพูดคุยในรายการเพื่อจะชี้แจงค่ะว่าประเด็นตรงนี้คุณเรืองไกรรออยู่ค่ะก็ไม่น่าเชื่อว่าทางด้านของตุลาการนะคะจะเป็นผู้นั่งพิจารณาคดีคราวนี้จะลงมาเป็นคู่ความเสียเองปกติคู่ความจะมีโจทย์กับจำเลยนะคะซึ่งก็จะมีทางด้านของทนายความเข้ามาเกี่ยวพันแต่ครั้งนี้ค่ะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงมาเป็นคู่ความเสียเองอะไรจะเกิดขึ้นจากนี้ไปนะคะเรื่องใจเองนะคะก็บอกฝากบอกเมื่อวานนี้บอกว่าดีที่ลงมาฟ้องในครั้งนี้เพราะว่าจะได้มีการเรียกเอกสารนะคะมาปรากฏต่อศาลค่ะว่าคำสั่งอันใดนะคะที่จะมีคำสั่งที่มีการแต่งตั้งนายชัชชลวรเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งต่อเนื่องกันมาหลายวันนะครับจากกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรไปปาฐกถาพิเศษที่เวทีประชาธิปไตยโลกที่มองโกเลียในช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่านะครับนายชัยราชวัฒน์หลังจากที่ได้มีการไปโพสต์เฟซบุ๊กนะครับดูถูกดูหมิ่นสตรีแล้วรวมไปถึงพยายามที่จะกล่าวพาดพิงไปยังนายกรัฐมนตรีโดยการขึ้นรูปครับเมื่อวานนี้นายชัยราชวัฒน์แทนที่จะสำนึกนายชัยราชวัฒน์แทนที่เมื่อวานครับนายชัยราชวัฒน์ก็ยกหางตัวเองโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าวันนี้เนี่ยคนให้กำลังใจเนี่ย
ถล้นจอเลยค่ะแล้วก็บอกว่าจะยืนยันมีจุดยืนที่จะทำหน้าที่อย่างนี้ต่อไปรวมถึงนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเปลี่ยนตัวเองเนี่ยนะให้เปลี่ยนชื่อเป็นชัยสันดานทาริศได้เลยดูสิอ๋ออย่างนั้นเลยนะครับซึ่งในชัยราชวัฒน์บอกเมื่อวานนี้ตีกอล์ฟสบายใจเฉิบนะครับแล้วก็อมยิ้มอะไรของเขานะครับแล้วก็ยังมีการมาโพสต์เหมือนกับเยาะเย้ยถากถางว่าวันนี้คนให้กำลังใจในชัยราชวัฒน์เนี่ยร้นอ่าน3ชั่วโมงกับข้อความให้กำลังใจในชัยราชวัฒน์เดี๋ยวมาติดตามเดี๋ยวมาติดตามประเด็นนี้กันแล้วก็อีกประเด็นนึงค่ะทางด้านของส.ส.พรรคเพื่อไทยนะคะออกมาปกป้องนายกรัฐมนตรีค่ะเพราะว่าข้อความที่นายชัยราชวัฒน์นะคะโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนั้นเป็นข้อความที่หมิ่นประเภทหมิ่นเพศแม่เกิดขึ้นค่ะทางด้านของคุณสุนีเหลืองวิจิตรก็ออกมานะคะเป็นตัวแทนของส.ส.พรรคเพื่อไทยค่ะออกมาปกป้องสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ครับพี่สุนีเหลืองวิจิตรนะครับก็ได้มีการแถลงการเรียกร้องไปด้วยคำให้องค์กรสตรีเนี่ยร่วมกันประณามครับในวันนี้หลัง8นาฬิกาเนี่ยทางคุณสุนีเหลืองวิจิตรครับก็จะเข้าสายโฟนอินถึงประเด็นดังกล่าวครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยล่าสุดเลยท่านนายกยิ่งลักษณ์ครับก็ส่งฝ่ายกฎหมายนะครับท่านผู้ชมครับไปแจ้งความดำเนินคดีครับนักเขียนการ์ตูนในชัยราชวัฒน์แล้วนะครับท่านผู้ชมครับด้วยฐานผิดหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานและปฏิบัติหน้าที่หมิ่นโดยการโฆษณาผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยค่ะเดี๋ยวก็มาติดตามประเด็นนี้กันนะคะหลังเคารพชาติก็เรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงนะคะเรื่องราวที่จะต้องปกป้องนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้พี่น้องจำข้อความของคุณดำรงพุทธานได้ไหมคะคุณดำรงพุทธานเนี่ยโพสต์ข้อความมาลักษณะที่บอกว่านะคะก็คือไม่ได้ออกมาปกป้องนายกรัฐมนตรีผมไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ของนายกยิ่งลักษณ์ผมไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวกับคุณยิ่งลักษณ์เลยและผมก็ไม่ได้ออกมาปกป้องคุณยิ่งลักษณ์แต่ผมต้องปกป้องศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของหญิงไทยทุกคนและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยด้วยครับนี่คือคำพูดของคุณดำรงพุทธาพุทธานะคะอดีตสมาชิกวุฒิสภาค่ะซึ่งก็ชัดเจนในเรื่องของการเดินทางในสายกลางไม่เข้าข้างใครล่ะและวันนี้นะคะจะต้องออกมาปกป้องท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่นะคะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยค่ะครับนอกจากนี้ครับเมื่อวานนี้เวลาประมาณ11นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายสุรนันท์ เวชชีวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับก็ได้กล่าวถึงกรณีที่นายชัยราชวัฒน์นะครับท่านผู้ชมครับนักเขียนการ์ตูนโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กนะครับวิจารณ์สุนทรพจน์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีครับนะก็เมื่อวานนี้ครับที่นายกได้นะครับที่ประชุมประชาคมประชาธิปไตยที่ประเทศมองโกเลียนะครับว่าหลายส่วนมีการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์คุณสุรนันท์บอกอย่างนั้นนะครับซึ่งนายกก็พร้อมรับฟังเหตุผลฟังผลนะครับแต่มีบางส่วนเนี่ยรวมถึงบางคนเนี่ยวิจารณ์โดยใช้คำพูดเนี่ยที่ไม่เหมาะสมถือเป็นการดูถูกไม่เฉพาะนายกครับแต่ดูถูกไปถึงศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงด้วยคุณสุรนันท์กล่าวนะว่าขอวิงวอนว่าการวิจารณ์ใดๆเนี่ยขอให้อยู่ในกรอบครับในกรอบเนื้อหาที่นายกปาฐกถาไม่ใช่เอาเรื่องความเป็นสตรีเพศหรือการไปเปรียบเทียบนายกซึ่งเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงขายตัวซึ่งก็เป็นผู้หญิงแล้วไปทำอาชีพนั้นด้วยความจำเป็นแต่เอาไปเปรียบเทียบกันเป็นปัญหาที่เราต้องช่วยกันแก้ไขในช่วงที่ผ่านมาแต่ไปเปรียบเทียบกับนายกไทยเนี่ยที่ต่ำกว่าอีกนะครับถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งผมคิดว่าคนในสังคมปกติเนี่ยคงไม่มีใครยอมรับและควรจะประณามด้วยนะครับควรจะประณามด้วยซ้ำกับบุคคลที่ไม่กล้าวิจารณ์ในเนื้อหาแต่กลับใช้เรื่องของเพศบุคลิกส่วนตัวมาวิพากษ์วิจารณ์คุณสุวรรณันได้กล่าวนะครับว่าตอนนี้ฝ่ายกฎหมายครับนายกครับกำลังพิจารณาทุกคำพูดเลยนะครับและหากการวิจารณ์นะเป็นการหมิ่นประมาทส่วนตัวฝ่ายกฎหมายกำลังพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับค่ะส่วนทางด้านที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะส่งหนังสือไปที่ประเทศมองโกเลียเพื่อชี้แจงในสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดไม่หมดโดยเฉพาะกรณีการถูกยึดอำนาจของประเทศมันจริงตรงไหนคะมันก็เป็นข้อเท็จจริงนี่หรือว่าทางประชาธิปัตย์ไม่เห็นว่าวันที่19กันยายน2549ไม่ใช่วันรัฐประหารหรือวันประกาศยึดอำนาจจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรค่ะครับดิฉันก็งงมากเลยนะคะเขาบอกว่านายสุรนันท์เนี่ยก็บอกว่าการปาฐกถาของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะเป็นการแสดงจุดยืนของนายกรัฐมนตรีอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็ประสบการณ์ที่พบเจอมารวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะและสิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอหลังการรัฐประหารปี2549เป็นความเลวร้ายเป็นฝันร้ายของประเทศและถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีมีโอกาสมีเวทีที่เหมาะสมนะคะที่ไปแชร์ประสบการณ์เล่าประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนายสุรนันท์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้มีเจตนาไปประจานประเทศไทยถ้าใครคิดว่าเป็นการประจานดิฉันคิดว่าโอ้โหเป็นความคิดที่เรียกว่าพยายามจะมองในมุมตรงข้ามหรือพยายามที่จะทำลายประเทศมากคือการไปประจานเท่ากับว่าต้องเป็นการใส่ร้ายถูกไหมคะแต่นี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือสุรนันท์ก็บอกว่านะคะเป็นการบอกเล่าข้อเท็จจริงคือเป็นการเป็นอุทาหรณ์สำหรับประเทศอื่นๆสำหรับคนในประเทศไทยก็มองว่านะคะมีความเป็นประชาธิปไตยก็ต้องช่วยกันรักษา
อย่าไปล้มล้างประชาธิปไตยเพราะถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นคงแล้วก็เสถียรภาพทางการเมืองถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการที่ฝ่ายค้านนะคะจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกับรัฐบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้รัฐบาลก็พร้อมรับฟังแต่ฝ่ายค้านต้องคิดเหมือนกันว่าในอดีตเนี่ยตัวเองทำอะไรไว้บ้างความเสียหายเกิดขึ้นอะไรกับประเทศไว้บ้างทำอะไรไว้บ้างที่น่าจะนึกได้นะคะแล้วก็กรณีสำคัญค่ะวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้บริหารประเทศเป็นตัวแทนของพี่น้องประเทศไทยไปพูดในประชาคมประชาธิปไตยโลกก็คือที่ประเทศมองโกเลียเนี่ยก็เวทีนี้เขาต้องพูดเรื่องประชาธิปไตยอ่ะก็ต้องอธิบายที่มาที่ไปก่อนว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกว่าที่นายกรัฐมนตรีจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็ต้องมีการอธิบายอย่างนี้ก็มันใช้เวทีถ้าเกิดไปใช้เวทีเศรษฐกิจโลกอันอีกเรื่องนึงแต่นี่เป็นเวทีประชาคมประชาธิปไตยก็ต้องบอกเล่าถึงประชาธิปไตยในประเทศไทยนะคะไม่มีข้อความตรงไหนที่มันเป็นการไปขายชาติหรืออะไรแต่ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ไปถามว่ามีกรณีที่58สว.ท่านผู้ชมครับไปเรียกร้องครับให้นายกออกมาขอโทษจะขอโทษทำไมนั่นสิออกมาขอโทษกรณีไปพูดที่มองโกเลียครับท่านผู้ชมครับทำไม58สว.ไม่เรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาขอโทษประชาชนล่ะคะหลังจากที่มีประชาชนเสียชีวิตในปี2553ซึ่งตรงกับในสมัยที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมีประชาชนตายในตอนนั้นทำไมเรียกร้องมันเป็นคำถามที่มันน่าแปลกนะท่านผู้ชมครับเพราะว่ามีนายอภิสิทธิ์บริหารราชการแผ่นดินคนตายไป100บาทเกือบหลายพันไอ้58สว.ที่ว่าเนี่ยไปอยู่ไหนไปซุกอยู่ไหนไปอยู่หรือไหนท่านผู้ชมครับในกรณีนักข่าวก็เลยไปถามว่า58สว.เรียกร้องให้นายกออกมาขอโทษกรณีไปพูดที่มองโกเลียถ้าอย่างนั้นถ้าในทางในเชิงเปรียบเทียบแล้วนายอภิสิทธิ์บริหารคนตายไป100บาทเจ็บหลายพันต้องทำยังไงขอโทษมันพอไหมคือเอาถาม3ขอโทษพอหรือเปล่าถามบรรดา58สว.นะคะอันดับแรกคุณคิดว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดผิดตรงไหนคะ1เหตุการณ์รัฐประหารเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในเมื่อมันเกิดขึ้นจริงมีกำลังทหารออกมาเคลื่อนไหวและเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นเมื่อ19กันยายน2549ทั่วโลกเขาไม่ต้องรอให้ท่านนายกไปพูดหรอกค่ะเขารู้กันหมดแล้วและก็รวมถึงปี2553เนี่ยท่านนายกอภิสิทธิ์ดิฉันขออนุญาตพูดนิดนึงพี่น้องอาจจะเคืองแคลงใจนะคะอภิสิทธิ์เวชชีวะตอนนั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีคนตายจริงหรือไม่นี่โชคดีท่านนายกไปพูดแค่91ศพนะคะถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ย99ศพเนี่ยหนักไปกว่าเดิมอีกเกือบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับแล้วนอกจากนี้ครับพอผู้สื่อข่าวไปถามในกรณีดังกล่าวนะครับกับท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่าทำไมต้องขอโทษทำไมต้องขอโทษงงเพราะนายกพูดความจริงนะครับท่านเลขาธิการนายกกล่าวอย่างนั้นนะครับถ้าสว.เหล่านี้กลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกเป็นตอนแรกมันเป็น40สว.สรรหาตอนนี้เป็น58สว.นะครับท่านผู้ชมเพิ่มขึ้นมาเนี่ยท่านสุรนันท์ในฐานะเลขาธิการนายกกล่าวว่านะครับนายกพูดความจริงถ้าสว.เหล่านั้นมีมุมมองที่แตกต่างก็เสนอความคิดเห็นของตัวเองได้แต่ชัดเจนว่าในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีหลายกลไกที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงซึ่งสว.นะครับเป็นกลไกหนึ่งที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพราะคงมีน้อยประเทศครับที่วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งนี่ครึ่งนึงแต่งตั้งอีกเครื่องนึงนะท่านผู้ชมครับซึ่งตนคิดว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนที่กรรมาธิการวุฒิสภาจะเรียกนายกไปชี้แจงนั้นตนยังไม่เห็นจดหมายเชิญเห็นแต่การเชิญผ่านสื่อแต่ถ้าเชิญนายกผ่านสื่อก็คงจะพิจารณาอะไรไม่ได้ค่ะครับเอาอย่างนี้ไหมคะคุณบรรดา58สว.ค่ะดิฉันก็ไม่อยากจะไปก้าวล่วงเพราะว่าคุณแต่ละคนเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่สรรหามาจากกลุ่มของคมช.ในยุคนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติยศความภาคภูมิใจละค่ะของครอบครัวของพวกคุณเนี่ยนะคะแต่การที่ออกมาลักษณะแบบนี้ถามจริงๆนะคะต้องการให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพูดในเวทีประชาคมประชาธิปไตยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สวยหรูไม่เคยมีการรัฐประหารเลยออกมาเนี่ยนะคะผ่านการประชาชนก็ไม่มีคนตายเลยเมื่อปี2553กระทั่งนะคะนายกรัฐมนตรีชนะการเลือกตั้งโอประเทศไทยนะคะประสบกับสภาวะมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างยิ่งต้องการให้พูดอย่างนี้ใช่ไหมคะขณะเดียวกันเนี่ยประชาคมโลกเนี่ยเขาเห็นข่าวออกมาแล้วค่ะว่าปี2553ประชาชนถูกยิงตายอย่างไรบ้างในยุคสมัยไหนจะต้องปิดหูปิดตาไม่ให้ใครทราบใช่ไหมคะไม่จำเป็นหรอกค่ะท่านนายกเนี่ยต่อให้ไม่พูดคนทั่วโลกเขาก็ทราบการที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพูดความจริงที่ผ่านพ้นมาแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องขายชาติแล้วค่ะเป็นการบอกเล่าที่มาว่าดีนะคะท่านนายกไม่พูดตั้งแต่ย้อนสมัยว่าสมัยก่อนเนี่ยปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและเปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตยเมื่อปี2475ถ้าเล่าเนี่ยจะยาวมากค่ะสปีชของท่านนายกเนี่ยนะคะรับรองได้ว่าระยะเวลาที่พูดเนี่ยไม่พอครับแต่ณวันนี้ท่านนายกเองนะคะพูดบนเวทีเนี่ย
พูดความจริงทุกอย่างก็มีประชาชนตายจริงไหมล่ะคะถ้าตายจริงก็เป็นข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นการขายชาติเลยสิ่งตรงนี้ล่ะคะเอ้าทำไมนางองซานซูจีเวลาพูดเรื่องของพม่าเขาก็ต้องพูดว่าองซานเนี่ยกว่าจะได้ประชาธิปไตยกว่าจะได้ออกมาพูดบนเวทีประชาคมโลกเนี่ยก็ถูกกักขังอยู่ที่บ้านเพราะความจริงจะให้พูดว่าองซานไม่ได้ถูกกักขังเลยมันเป็นไปได้ยังไงนะครับก็คือต้องยอมรับความจริงกันหน่อยนะคะนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมครับทางผู้สื่อข่าวก็ไปถามนะฮะท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีต่อนะครับว่าเมื่อถามว่าหลายคนมองว่าประเทศกำลังนิ่งแต่นายกกลับมาเปิดแผลความขัดแย้งในประเทศเสียเองอ้าวแล้วกว่าจะนิ่งล่ะครับต้องนับเหตุการณ์ก่อนนะคะพี่วเกศครับเหมือนที่คุณสุรนันท์พูดว่าประเด็นของ58สส.บอกว่าประเทศกำลังนิ่งทำไมจะพูดทำไมครับก็เพราะว่าวันนี้นิ่งเพราะอะไรเพราะว่าอำนาจเนี่ยคืนมาให้กับประชาชนประชาชนเลือกตั้งไงครับเลยได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งมันเลยนิ่งแต่อดีตที่ผ่านมาปี49เนี่ยมันรัฐประหารทหารออกมามันไม่นิ่งไงแล้วก็มีคนตายต่อเนื่องเลย49ต่อมา53อ่ะมันไม่นิ่งอ่ะแต่วันนี้นิ่งแล้วเขาก็ต้องอธิบายก่อนไงนะครับนายสุนันท์ก็เลยกล่าวกับผู้สื่อข่าวไปอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับว่านายกเนี่ยเล่าเรื่องจริงที่เป็นจุดยืนทางการเมืองและนายกคิดว่าถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะให้ความเห็นทางการเมืองตรงนี้นะครับเพราะเป็นเวทีประชาธิปไตยนะครับและเสถียรภาพทางการเมืองนี่นะครับที่นักข่าวบอกว่าวันนี้เสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยต้องมีประชาธิปไตยด้วยเพราะถ้ามีคนนะถ้ามีกลุ่มบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราควรจะเตือนเป็นอุทาหรณ์นะครับหากจะย้อนไปเมื่อปี49เนี่ยอีกเนี่ยก็คงจะยากที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นและ2ปีที่ผ่านมานายกเดินสายทั่วโลกในครั้งนี้เนี่ยกว่าจะเกือบจะ50ประเทศแล้วนะครับกว่าจะฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศกลับมาถึงจุดนี้ซึ่งก้าวต่อไปนี้ครับสิ่งที่นายกตั้งใจปฐกถาเป็นอุทาหรณ์ในที่สุดแล้วต้องเห็นถึงความปรองดองและความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยการที่มองโกเลียเชิญนายกไปเขามองเห็นแล้วว่านายกมาจากการเลือกตั้งเหมาะสมจะพูดในเวทีประชาธิปไตยและถือว่าเป็นนายกนะครับคนแรกที่ไปเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการและในหลายเวทีในโลกต่อจากนี้ไปเชื่อว่านายกจะไปปฐกถาพิเศษอีกส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปครับค่ะก็เหมือนที่บอกกับพี่น้องประชาชนค่ะถ้าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพูดในเวทีเศรษฐกิจพูดในเวทีของสตรีพูดในเวทีเรื่องของสังคมหรือว่าการลงทุนเนี่ยนะคะก็เป็นการพูดที่ไม่ถูกเวทีวันนี้ทุกคนต่างตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆนายกรัฐมนตรีนะคะไปพูดเรื่องราวเหล่านี้ก็เพราะเวทีนั้นเขาพูดถึงเรื่องของประชาคมประชาธิปไตยนางองซานซูจีพี่น้องคิดว่าสัญลักษณ์ของนางองซานซูจีเวลาไปพูดที่เวทีไหนจะไม่พูดเรื่องของประชาธิปไตยในประเทศเมียนมาเหรอคะเขาก็ต้องเล่าล่ะค่ะที่มาที่ไปทำไมตัวเองถึงถูกกักขังและทำไมวันนี้ถึงได้ขึ้นได้รับเลือกเป็นผู้นำฝ่ายค้านของทางเมียนมาก็คงจะเป็นประเด็นเช่นเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องยืนบนเวทีและพูดถึงที่มาที่ไปของตนเองว่าก่อนหน้านี้บ้านเมืองเป็นอย่างไรเมื่อไหร่ถึงได้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นและท่านนายกเองก็ได้รับการเลือกตั้งจากการที่ประชาชนเลือกมาและก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับพี่ชายซึ่งตอนยุคปี2549นั้นพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและถูกรัฐประหารจึงเราอยู่ในประเทศไทยนะคะอยู่ท่ามกลางสภาวะของการที่ทหารเนี่ยมาครอบคลุมประเทศพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินก็ยอมรับขนาดประธานคมช.เองก็ยอมรับว่าตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยผิดขนาดไหนนะคะเพียงแต่ว่าพูดไม่ได้เท่านั้นเองต่อให้ตายก็พูดไม่ได้นะคะว่าใครเป็นคนสั่งแต่ที่แน่นอนมีคนสั่งล่ะมีแน่นอนเพราะว่าพลเอกสนธิเคยพูดอยู่ครั้งนึงนะพลตรีสนั่นผู้ล่วงลับเคยถามมาแล้วว่าวันนี้ประชาชนก็ตั้งข้อสงสัยข้อสังเกตว่าพลเอกเปรมตินสูรานนท์อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารใช่หรือไม่อย่างไรป๋าอยู่ใช่หรือไม่อย่างไรนะพลตรีสนั่นเคยกล่าวแล้วเคยถามมาไว้ตามสื่อทั่วไปซึ่งเป็นที่รับรู้ในสังคมครับท่านผู้ชมครับแต่ว่านะครับพลเอกสนธิบุญยกลินนะครับก็บอกว่าถึงตายก็พูดไม่ได้ค่ะกระทั่งพลตรีสนั่นขจรประสาทนะคะล่วงลับไปแล้วค่ะยังไม่ทราบคำตอบนั้นจากพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินเลยเพราะแทนที่นะคะพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินบอกว่าถึงตายก็พูดไม่ได้แต่เสนันไปก่อนแล้วน่ะยังไม่รู้เลยว่าสุดท้ายว่าใครกันแน่ที่เป็นคนสั่งการในการรัฐประหารครั้งนั้นทั่วโลกเขาทราบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้ปิดข่าวเฉพาะประเทศไทยปิดไว้ไม่ให้ใครรู้ว่ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นแต่ทั่วโลกเขารู้ว่ามีการเอากำลังทหารเนี่ยออกมาในครั้งวันที่19กันยายน2549แต่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์รัฐประหารเกิดอะไรเกิดขึ้นล่ะมีการชุมนุมของใครล่ะช่วงเดือนกุมภาพันธ์2549ครับมีการชุมนุมเกิดขึ้นจริงหรือไม่ใส่เสื้อสีเหลืองกันพรึบพรับจริงหรือไม่จนกระทั่งบอกว่า21กันยายนจะยกระดับความรุนแรงครับจึงทำให้ทหารเนี่ยออกมาวันที่19กันยายน2549
และเป็นเหตุผลค่ะทำให้นะคะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรตอนนี้ยังคงอยู่ในต่างประเทศเพราะเนื่องจากว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้มาพิสูจน์เลยว่าข้อกระทำของตัวเองนั้นตรงไหนที่เป็นเหตุในการที่ทำให้ทหารเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวในการรัฐประหารครั้งที่ผ่านมาวันนี้นายกรัฐมนตรีมีเวทีที่เหมาะสมค่ะเวทีประชาคมประชาธิปไตยจึงต้องออกมาพูดแต่ทำไมประเด็นเหล่านี้คุณสุรนันท์เองก็ต้องออกมาอธิบายให้ในฐานะที่เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อเท็จจริงที่ท่านนายกเลือกถูกเวทีหลังจากที่ท่านนายกยิ่งรักสปีจบปุ๊บนะครับผู้นำทั่วโลกเลยก็ลุกขึ้นแล้วก็ปรบมือถามนะครับว่าวันนี้ถ้าท่านนายกเนี่ยพูดเนี่ยไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับผู้นำประเทศต่างๆนี่เขาโง่เขาไม่รู้เรื่องหรืออย่างไรใช่แล้วข่าวทั่วโลกก็ต้องประจานเลยนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีแต่มันมีแต่นักข่าวนะครับสำนักข่าวสื่อมวลชนในประเทศไทยนะที่หลายๆภาคส่วนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอยู่ฝ่ายอำมาตย์หรืออยู่ฝ่ายอำนาจนอกระบบช่วยหรือไม่นะครับไปพาดหัวนายกสปีขายถามว่าวันนี้นะครับถ้าท่านนายกพูดไม่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยทั่วโลกเขาประนามไปแล้วแต่วันนี้ทั่วโลกสนับสนุนสรรเสริญแต่ปรากฏว่าสื่อสารมวลชนในประเทศไทยบางส่วนนะครับที่พยายามโจมตีเหมือนกับเช่นนายชัยราชวัฒน์เป็นต้นนะแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ครับที่พรรคเพื่อไทยนะครับนายณัฐวุฒิใสเกลือในฐานะรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ครับและเป็นแกนนำนปชก็ให้สัมภาษณ์ถึงหลายฝ่ายที่กดดันนายกเพื่อให้ขอโทษนะครับอย่างเช่น58สว.เป็นต้นขอโทษประชาชนในกรณีที่ไปตักกถาที่ประเทศมองโกเลียนะฮะคุณณัฐวุฒิใสเกลือกล่าวว่าถือว่าเป็นการพูดในเวทีที่เหมาะสมนะเพราะว่าเป็นเวทีประชุมเรื่องของประชาธิปไตยนะสิ่งที่นายกพูดนั้นชัดเจนครบถ้วนนะครับแล้วก็แหลมคมสะท้อนนะครับถึงนะครับท่านผู้ชมครับข้อเท็จจริงทางการเมืองในประเทศไทยได้ตรงประเด็นที่สุดหากเป็นภาษาวัยรุ่นต้องบอกว่ากลุ่มที่ออกมาคัดค้านและต่อต้านในขณะนี้ล้วนเป็นกลุ่มที่โดนทิ้งนะครับ โดนทั้งสิ้นคือส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์หรือเคยทำงานให้กับคณะรัฐประหารหรือคมช.โดยมากนะครับจนออกอาการจริงๆนะครับโดยแล้วเรียกร้องให้นายกขอโทษนั้นคนกลุ่มนี้น่าจะทบทวนตัวเองโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยควรทำจดหมายชี้แจงกับสังคมโลกขอโทษที่ทำให้ขอโทษคนไทยที่ได้รับเก้าอี้นายกที่มาจากค่ายทหารขอโทษคนไทยที่สั่งการจนคนตายเป็นร้อยและขอโทษคนไทยที่ไม่เคยประกาศจุดยืนต่อสู้กับคณะรัฐประหารมาเลยตลอด 6-7 ปีที่ผ่านมาคุณณัฐวุฒิได้กล่าวต่อนะครับส่วนกลุ่ม58สว.นั้นแทนที่จะเรียกร้องให้นายกขอโทษควรขอโทษคนไทยที่เข้าไปทำหน้าที่กินเงินเดือนและใช้สวัสดิการโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนมากกว่าสิ่งที่คนพวกนี้ควรทำคือขอโทษประชาชนแล้วลาออกไปเลยเพื่อรักษาความสง่างามของสถาบันนิติบัญญัติไว้ตนสนับสนุนการปาฐกถาของนายกและขอเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยจัดพิมพ์เลยนะปาฐกถาดังกล่าวท่านผู้ชมครับแล้วแจกจ่ายให้ประชาชนเนี่ยทั่วประเทศได้รับรู้กันเพื่อจะได้รู้ข้อเท็จจริงแล้วพิจารณาว่าใครกันแน่ที่ควรกล่าวคำขอโทษกับประชาชนใช่ค่ะนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขายชาติเหมือนที่เขากล่าวหาแต่เป็นการพูดความจริงเพื่อแก้ปัญหานะครับแต่สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์และสว.ทั้ง58คนทำนั้นเขาเรียกว่าขายหน้าไม่รู้สึกสำนึกสำเนียกก็ว่าอย่างนั้นเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็เหมือนที่บอกกับพี่น้องประชาชนไปว่าคนที่จะต้องขอโทษประชาชนนั่นก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะเพราะในยุคของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีประชาชนต้องตายหลายคนรวมถึงบาดเจ็บอีกหลายพันคนนะคะแล้วครอบครัวเขาล่ะที่ได้รับผลกระทบอีกหลายพันคนคนที่รับความเจ็บปวดจากการชุมนุมอีกเป็นแสนแสนล้านล้านคนค่ะจึงทำให้นะคะวันที่3กรกฎาคม2554ประชาชนจึงมาเลือกตั้งกันแบบแลนสไลด์ค่ะทำให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้ล่ะค่ะจะเป็นการที่พี่น้องประชาชนก็ต้องออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีในอดีตเนี่ยที่ต้องออกมาขอโทษประชาชนนั่นคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยังไม่พอนะคะเรื่องของการใช้ใบสอดอ9ซึ่งออกมาแบบผิดปกติหากความเป็นสสไม่มีเพราะว่าเนื่องจากไม่ได้เข้ารับการเกณฑ์ทหารความเป็นสสของนายอภิสิทธิ์ก็เป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มที่จะเข้ามาเป็นสสแล้วค่ะคใครต่างหากที่จะต้องมีเป็นการขอโทษประชาชนใครต่างหากที่ต้องมีสำนึกในการขอโทษประชาชนอย่างนี้ยังไม่พอสำหรับการทำต่อประชาชนใช่ไหมคะครับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีนะคะไปพูดบนเวทีโลกนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยก็เป็นการพูดว่าเนี่ยเหตุการณ์ที่ผ่านมามันเลวร้ายนะแต่ตอนนี้คืนสู่สภาวะปกติแล้วเพราะเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งมันสมบูรณ์คอมพลีทอะค่ะคอมพลีททุกอย่างพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่เคยบอกว่าเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาท่านผู้ชมครับถามว่า 6-7 ปีที่ผ่านมาหลังเกิดการรัฐประหารเมื่อ19กันยายน2549พรรคประชาธิปัตย์เคยประกาศจุดยืนไหมว่าจะต่อสู้กับคณะเผด็จการรัฐประหารคมช6-7 ปีที่ผ่านมานอกจากนะครับไม่ประกาศจุดยืนว่าจะต่อสู้กับคณะรัฐประหารแล้วมีหนำซ้ำหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมายังทำงานสอดคล้องกันอีก
แล้วรวมถึงยังปกป้องรัฐธรรมนูญที่มาจากนะคะการรัฐประหารก็คือรัฐธรรมนูญปี2550ไม่ว่าจะอ้างว่าโอ้มีการทําประชามติอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นถ้าย้อนอดีตไปจริงๆพี่น้องที่อยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นจะเข้าใจว่าเอ๊ะบอกให้ลงไปก่อนแล้วแก้ทีหลังแล้ววันนี้แก้ทีไรก็แก้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวคงจะมีคำพูดของนายจรัญภักดีธนากรแล้วอีกหลายๆคนละค่ะที่บอกว่าแก้เป็นรายมาตราแก้ได้นะแก้มือแก้ได้นะแต่วันนี้กับยืนกลางนะคะพอมาทำหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าแก้ไม่ได้ครับนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะดังได้ให้สัมภาษณ์อย่างน่าเกลียดว่าการปฏิกถาของนายุทธเนี่ยมันสร้างความขัดแย้งเพิ่มขึ้นในสังคมไทยถามว่านะครับนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะมึงอ่ะนะครับทำมึงบริหารราชการแผ่นดินขออภัยนะครับท่านผู้ชมครับบริหารราชการแผ่นดินจนมีคนตายเป็นร้อยบาดเจ็บหลายพันแล้วมันเป็นบาดแผลการบอยคอตเลือกตั้งเมื่อวันที่2เมษายนจนนำไปสู่การรัฐประหารเมื่อ19กันยามันไม่ได้สร้างความขัดแย้งไม่ได้สร้างบาดแผลกับสังคมไทยอย่างนั้นเหรอค่ะเจ็บหัวใจจริงๆเลยครับกับพฤติกรรมนะครับสมควรแล้วครับที่คุณอลงกรณ์พลบุตรบอกว่าจะต้องปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์แม้ว่าจะถูกกล่นด่านะครับจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ตามครับดีนะคะนี่เป็นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะถ้าเป็นดิฉันพูดบนเวทีดิฉันจะแฉหมดเลยว่าเหตุการณ์ตั้งแต่ชุมนุมประชาชนตายยังไงเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเอาให้ละเอียดนะคะนี่ท่านนายกยังบอกไว้หน้าแล้วก็ถือว่าเล่าแบบเรียกว่าพูดบนหลักการเลยนะพูดบนหลักการเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ปกป้องคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขนาดนี้ยังว่าขายชาติอีกนะถ้าเป็นน้องปอยไปเล่าผมไปเล่านะสนุกสนานกันเองโอ้ยจะเล่าตั้งแต่วันชุมนุมเลยประชาชนเป็นยังไงคนตายยังไงดิฉันก็จะเอาสกู๊ปที่ดิฉันทำนี่แหละไปเปิดให้ประชาคมโลกเห็นเลยว่ามีการตายกันจริงครอบครัวเสียหายจริงครอบครัวเดือดร้อนจริงนะคะจากคำพูดของน้องเบียร์น้องเบียร์นะคะลูกของนายไพศาลทิพย์ลมไปเปิดเลยบอกว่านะคะพ่อผมตายคนเดียวผมก็เสียใจจะแย่อยู่แล้วยังต้องมีการตายต่อเนื่องจนถึงพฤษภาคม2553อีกเอาแบบนี้เลยไหมใช่ครับนะคะฝากไปยังพวกคนด้วยแล้วยังมีนะครับญาติพี่น้องวีรชนต่างๆมากมายยังบอกเลยว่าถ้าไม่มีนายอภิสิทธิ์เนี่ยพ่อเขาคงไม่ตายนี่รู้อย่างนี้ดิฉันเอาคลิปที่ดิฉันถ่ายไว้เนี่ยนะคะฝากท่านนายกรัฐมนตรีไปเปิดให้ประชาคมโลกได้เห็นเลยว่ามีการตายจริงก็เลยต้องพูดว่ามีคนตายในปี2553ครับเอาอย่างนั้นกันเลยนะครับจะมีแน่นอนแล้วที่บอกนะคะบางคนก็บอกว่าท่านนายกเป็นผู้หญิงขายชาติขอโทษนะคะที่นั่งอยู่ที่ฉันนั่งจัดรายการอยู่เนี่ยชาติไปไหนคะทุกวันนี้ชาติยังเป็นของเราอยู่แล้วขายตรงไหนเป็นประเด็นนี้แหละค่ะที่ทางด้านของทนายความประจำตัวของท่านนายกรัฐมนตรีจึงไปฟ้องดำเนินคดีต่อนายชัยราชวัฒน์เดี๋ยวคงมาติดตามกันในช่วงถัดไปค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะคะแล้วกลับมาติดตามต่อกับรายการประชาชนข่าวค่ะพักสักครู่ครับพูดถึงเพลงเธอคนทำงานเนี่ยนะคะท่านนายกก็ในเนื้อเพลงเนี่ยเขาบอกว่าใครจะเล่นเกมก็เชิญเล่นไปเธอไม่สนใจเธอจะไปทำงานแต่ดิฉันก็มีคำถามย้อนกลับไปจริงๆครับคือเพลงนี้เขาเนื้อหาสาระเขาดีนะคะแต่ว่าพฤติกรรมของคนบางประเภทอะค่ะบอกว่าจะเล่นเกมก็เล่นไปเล่นในประเทศไม่เป็นไรไงนี่เล่นไปเล่นนอกประเทศด้วยนะคะดีไม่ได้ไปเล่นนอกโลกด้วยนะคะนี่เกิดท่านนายกเองนะคะเดินทางใกล้ๆดาวอังคารไม่ส่งจดหมายไปดาวอังคารนู่นเหรอคะอย่างนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งหลังจากที่ท่านนายกไปปฏิบัติภารกิจนะครับที่เวทีประชาคมประชาธิปไตยโลกที่มองโกเลียในช่วงที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าในสิ่งที่ท่านนายกปฏิกถานั้นมันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับมันเลยทำให้นะครับหลายภาคส่วนในสังคมนะครับโอ้โหโดยเฉพาะระบบอนุรักษ์นิยมเดิม อย่างพรรคประชาธิปัตย์ก็ตามหรือแม้แต่นะครับสื่อสารมวลชนบางส่วนนะครับที่ไปฝักใฝ่เผด็จการก็พูดกันอย่างนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็กล่าวหาท่านนายกเสียหายจนเมื่อวานนี้ก็ท่านผู้ชมครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับดร.พิชิตชื่นบานสสบัญชีรายชื่อนะครับทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยครับท่านผู้ชมครับก็เดินทางนะครับเข้าพบและหารือกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับถึงการตัดสินใจในการที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีต่อนายสมชัยกตัญญุตานันท์ก็ท่านผู้ชมครับหรือนายชัยราชวัฒน์นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งโพสต์ข้อความเนี่ยกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยถ้อยคำหยาบคายไม่เหมาะสมดูถูกสตรีนะครับท่านผู้ชมครับผ่านสื่อออนไลน์และ Facebook ส่วนตัวโดยใช้เวลาเข้าหารือ30นาทีนะครับซึ่งนายกได้มอบหมายให้กับทีมกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายสมชัยนะครับหรือนายชัยราชวัฒน์ครับที่สน.ดุสิตนะครับท่านผู้ชมครับพอมาถึงที่สน.ดุสิตครับนายรณวิทย์นะครับล่าแหล่งครับทนายความผู้รับมอบหมายอำนาจจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็เดินทางเข้าพบกับพันตำรวจเอกพัทรพลสนิทวงศ์ณอยุธยานะครับผู้กำกับสน.ดุสิตครับท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับนายชัยราชวัฒน์พร้อมพรรคพวกนะครับที่เกี่ยวข้องในข้อหาดูหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามความผิดนะครับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ครับทนายความของท่านนายกก็ได้เปิดเผยนะครับว่าจากกรณีที่นายชัยราชวัฒน์เนี่ยได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างรุนแรงผ่านนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองครับท่านผู้ชมครับโดยมีเนื้อหากล่าวพาดพิงนะครับการทำงานของนายกรัฐมนตรีนะครับถือว่าเป็นการติชมโดยไม่สุจริตท่านผู้ชมครับและที่สำคัญคือไม่มีมูลความจริงเลยบอกไปเล่ขายชาติบ้าหรือเปล่าใช้ราชวัฒน์นะและเป็นการใส่ร้ายครับทำให้นายกเนี่ยเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงครับซึ่งตนได้นำเอกสารและหลักฐานอาทิภาพการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของนายชัยราชวัฒน์นะครับและข่าวจากสื่อออนไลน์มามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เป็นหลักฐานด้วยครับเมื่อวานนี้ครับให้เห็นกันชัดๆนะคะเดี๋ยวให้น้องดาวขึ้นนะครับเฟซบุ๊กของนายชัยราชวัฒน์ค่ะครับคือคุณจะปฏิเสธไม่ได้หรอกนะคะว่าไม่ได้พูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเนื้อของเอาอันเก่าก่อนค่ะชัยราชวัฒน์อันเดิมเนี่ยนะคะที่ข้อความที่มีภาพท่านนายกเรื่องของนะคะโสเภกรีด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีภาพที่ประกอบข้างล่างเนี่ยก็คือมีนายกรัฐมนตรีอยู่ข้างล่าง3ภาพเลยแต่ข้อความข้างบนเนี่ยนะคะก็พูดในประเด็นเรื่องของการดูหมิ่นผู้หญิงที่ทำอาชีพเห็นไหมครับขายตัวก็คือเขาบอกว่าเนี่ยนะคะโปรดเข้าใจกะหรี่ไม่ใช่หญิงชั่วกะหรี่แค่เร่ขายตัวแต่หญิงชั่วแท้เร่ขายชาติแล้วก็มีภาพข้างล่างเนี่ยและมีภาพประกอบเป็นภาพของนายกรัฐมนตรีกับภารกิจในการไปทำงานเพื่อประชาชนกับนายกรัฐมนตรีมองโกเลียค่ะชัดเจนเลยนะคะคือถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจะพยายามตะลิติชิ่งเนี่ยนะคะหนีบอกว่าอ๋อไม่ได้พูดถึงท่านนายกแต่ภาพประกอบเนี่ยทำให้คนเชื่อได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคือข้อความตรงนี้เนี่ยนะคะจึงทำให้วันนี้ค่ะตัวแทนของท่านนายกตรีนะคะก็ทางทนายความก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะปกป้องเนื่องจากว่าท่านนายกตรีนะคะไปทำหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะไปปฏิบัติหน้าที่ที่เวทีประชาคมประชาธิปไตยที่มองโกเลียครับกับปรากฏว่านะครับเฟซบุ๊กล่าสุดของอันนี้คือทีมทนายความของท่านนายกที่รับมอบหมายนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายชัยราชวัฒน์แต่นะครับเมื่อวานนี้ล่าสุดเลยนะครับนายชัยราชวัฒน์แทนที่จะสำนึกสำเนียกนะครับออกมาขอโทษหรือไม่อย่างไรไม่มีครับกลับมาครับมีการโพสต์เฟซบุ๊กอย่างอาหังการเหมือนเดิมนะครับว่ามีคนมาให้กำลังใจมากมายนายชัยราชวัฒน์ได้กล่าวว่าวันนี้อยู่ในสนามกอล์ฟทั้งวันครับโทรศัพท์จากเพื่อนพ้องน้องพี่โทรมาให้กำลังใจตั้งแต่หลุมแรกยันหลุม18เลยครับให้กำลังใจบ้างเสนอสถานที่พักพิงบ้างทั้งคอนโดบ้างเดี๋ยวจะถูกทำร้ายอย่างว่าอย่างนี้อย่างนั้นไปเสนอโรงแรมที่พักรีสอร์ทต่างๆเพื่อให้หลบภัยบางคนเสนอรถส่วนตัวรถกันกระสุนให้เดินทางอำพรางในยามนี้โอ้โหอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ยังบอกแล้วกลับเข้าไทยรัฐตอนหัวค่ำครับมีผู้มาฝากพักเครื่องให้คุ้มครองด้วยนะครับเพราะว่าอย่างนั้นแค่รู้จักผ่านเฟซบุ๊กนะครับกลับจากทานมื้อเย็นพักผู้ใกล้ชิดก็เข้าแค่สถานจนเที่ยงคืนเปิดเฟซบุ๊กทั้งดอกไม้และกำลังใจหลั่งไหลจากมวลมิตรนะครับจนล้นทะลักคอมใช้เวลาอ่าน3ชั่วโมงครับกว่าจะรู้หมดเพราะว่าอย่างนั้นนะครับทำให้เห็นนะพี่ประเกศว่าพฤติกรรมหรือจิตใต้สำนึกของคนเหล่านี้มันมีความคิดที่คล้ายๆกันอย่างเอกยุทธ์อัญชันบุตรเห็นไหมคะก็เคยออกมาโพสต์ว่าผู้หญิงเหนือจนกระทั่งนะคะกลุ่มของผู้หญิงเนี่ยออกมาต่อต้านแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีซึ่งนำโดยพี่ระดาวันวงศรีวงศ์หรือพี่ต้อยของเราเนี่ยนะคะก็ไปแจ้งความดำเนินคดีที่ภาคเหนือรอบนึงละนะคะเอกยุทธ์อัญชันบุตรก็ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองพูดพาดพิงถึงผู้หญิงเหนือนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ได้พาดพิงถึงนายกรัฐมนตรีแต่อ่านปุ๊บเนี่ยเชื่อแล้วก็คนทั่วไปอ่านปุ๊บรู้เลยว่าคุณต้องการว่าใครนะคะเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยก็มีเหตุการณ์ต่อเนื่องที่โฟร์ซีซั่นเห็นไหมคะก็ไปดูหมิ่นดูแคลนท่านนายกรัฐมนตรีครั้งหนึ่งจนเป็นข่าวแต่หลังจากที่พี่ต้อยระดาวันวงศรีวงไปยื่นหนังสือนะครับที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้พิจารณาในชัยราชวัฒน์ให้ออกมาขอโทษประชาชนนะครับปรากฏว่ามันมีสำนักข่าวอิสระเมื่อวานนี้เมื่อสักครู่ได้มีการตรวจสอบข่าวมีการไปตรวจสอบประวัติของพี่ต้อยระดาวันวงศรีวงเฉยเลยแล้วไงคะพยายามจะตรวจสอบว่าแม้มีความเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกับรัฐบาลอย่างงี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรเนี่ยคุณระดาวันวงศรีวงเนี่ยนะคะตั้งชมรมเสียงสตรีเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่ถูกเว้นวรรคทางการเมืองไม่ได้มีบทบาททางการเมืองก็ไปตั้งชมรมเสียงสตรีขึ้นมาเพื่อที่เกิดมีพลังของผู้หญิงขึ้นมาค่ะและครั้งนี้การทำหน้าที่ของคุณระดาวันวงศรีวงศ์ก็ทำหน้าที่ในฐานะประธานของชมรมเสียงสตรีเรียกร้องให้นายชัยราชวัฒน์นะคะออกมารับผิดชอบเนื่องจากนะคะไปพาดพิงถึงผู้หญิงหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่ทำอาชีพค่ะขายตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีคำถามฝากมายังจากพี่น้องประชาชนบอกว่าถามชัยราชวัฒน์เคยไปใช้บริการผู้หญิงขายตัวหรือไม่ควรจะกราบผู้หญิงขายตัวหรือเปล่าที่มีฐานะนะคะที่มีหน้าที่ในการที่คุณเนี่ยต้องไปใช้บริการเขาเนี่ย คุณต้องไปกราบเขาซะมากกว่าไม่ใช่จะยกเอาเขาเนี่ยนะคะมาเปรียบเปรยเพื่อจะโอ้โหไอ้ชายไอ้ถอยกระโดดเพื่อจะโยงนะคะไปยังท่านนายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้ทางผู้บริหารของไทยรัฐก็ออกมารับหนังสือจากพี่ต้อยระดาวันวงศรีวงศ์นะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมนะครับนอกจากพี่ต้อยระดาวันวงศรีวงศ์ไปแล้วยังมีกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่เอาประเด็นการนี่แล้วก็มีอีกอันนึงนะคะพี่น้องบอกว่าการที่ประชาชนรณรงค์กันไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะทำให้ผ
ผลเสียเกิดขึ้นจากไทยรัฐแต่ปีละประมาณ32ล้านบาทโอ้โหวันนี้ประชาชนทุกท่านเลยผู้รักความถูกต้องรักความเป็นธรรมแล้วก็รักประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยมองพฤติกรรมแบบนี้จะทำอย่างไรกับนะครับในชัยราชวัฒน์หรือตกเดือนละไม่ใช่นะมีหลายคนเมื่อวานนี้นะในโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อวานนี้มีการรณรงค์กันครับว่าไม่อ่านจนกว่าชัยราชวัฒน์จะออกไประยะขัดขืนจากประชาชนค่ะให้ประชาชนส่งความเห็นมาที่4689988เห็นด้วยหรือไม่ท่านผู้ชมครับที่จะให้นายชัยราชวัฒน์เนี่ยพิจารณานะครับลาออกไปหรือออกมาขอโทษไม่งั้นจะไม่อ่านไทยรัฐอีกแล้วดีหรือไม่อย่างไรลูกวัดคนเดียวนะคะทำให้นะคะวัดเสียหายรวมถึงเจ้าอาวาสเสียหายครั้งนี้ค่ะไม่ได้ขอนะคะสามัญสำนึกจากใครสักคนหนึ่งที่ทำผิดหรอกค่ะแต่อยากให้นะคะสังคมได้แสดงความคิดเห็นกันว่าพฤติกรรมแบบนี้เหมาะหรือไม่ที่ผู้ชายคนหนึ่งจะออกมาว่าสตรีเพศแม่ในลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงเหล่านั้นควรจะเป็นเพศที่คุณจะต้องกราบแล้วก็สักการะบูชาว่าเป็นผู้หญิงที่มีความอดทนมากที่สุดผู้หญิงเหล่านี้นะคะแม้ว่าถ้าเกิดเขาเลือกได้เขาคงจะเลือกทำงานในทางที่ดีแล้วล่ะครับผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนะครับวันนี้เนี่ยนายชัยราชวัฒน์ยังไม่สำนึกนะครับถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมของตนเองครับส่วนที่มีหน้าโพสต์ยกหางตัวเองบน Facebook นั้นน่าจะเกิดจากอาการหลอนนะครับท่านผู้ชมนายชัยราชวัฒน์จะบอกก็ยังบอกอีกนะครับว่าวันนี้เนี่ยประชาชนจะจารึกชื่อเขาไว้ตลอดไปเพราะว่าอย่างนั้นมีคนฝากมาว่าเมาหรือเปล่าที่โพสต์ข้อความอย่างนี้นะคะตอนนี้ค่ะนะคะคุณสุนีเหลืองวิจิตรนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะบรรดาของสสพรรคเพื่อไทยก็ออกมาประณามการทำหน้าที่ของนายชัยราชวัฒน์ซึ่งนะคะทำผิดต่อจรรยาบรรณของสื่อหรือไม่นะคะตอนนี้คุณสุนีเหลืองวิจิตรอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนีค่ะสวัสดีครับคุณสุนีครับสวัสดีค่ะคุณปอยคุณป๊อกเก็ตค่ะค่ะเป็นยังไงคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมนะคะค่ะเมื่อวานนี้บรรดาสสของพรรคเพื่อไทยออกมานะคะประณามการทำหน้าที่ของนายชัยราชวัฒน์ที่มีการพาดพิงมาถึงท่านนายกรัฐมนตรีมีการพูดคุยกันยังไงคะประเด็นนี้ค่ะคือต้องยอมรับว่าคำพูดต้องยอมรับว่าข้อความที่คุณชัยราชวัฒน์เนี่ยได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กของตัวเองเนี่ยนะคะคเป็นที่ทราบกันทั่วไปแล้วเรียนเองมองว่าไม่ลำพังแต่ผู้หญิงเท่านั้นนะที่มีความรู้สึกรับไม่ได้ฉะนั้นเมื่อว่าเราเนี่ยก็ได้มีการคุยกันมา2วันแล้วก็พยายามปรึกษาทางด้านสายกฎหมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราผู้หญิงและสสหญิงในพรรคเพื่อไทยนะซึ่งการกระทำของคุณชัยราชวัฒน์เนี่ยในการที่คุณคุกคามจะบอกว่าคุกคามก็ได้นะคะใช้วาจาคุกคามดูถูกดูแคลนผู้หญิงขนาดนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกยิ่งลักษณ์เป็นผู้นำของประเทศถ้าเราปล่อยให้การกระทำเช่นนี้ผ่านไปหรือว่าไม่มีใครที่จะมาช่วยในเรื่องของการที่ต่อต้านควบประนามการกระทำซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยผู้ชายไทยทั่วไปหรือผู้ชายทั้งโลกเนี่ยเขาไม่ใช้คำพูดเขาไม่ทำอย่างนี้กับผู้หญิงค่ะแม้ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญจะกำหนดว่าผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมชายแต่โดยระบอบจารีตประเพณีของคนไทยเราเนี่ยอย่างไรเพศหญิงก็ยังต้องเป็นเพศที่น่าจะต้องให้เกียรติครับซึ่งการกระทำของคุณชัยที่นี้เนี่ยมันแรงเกินไปจริงๆค่ะคอันนี้นี่ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วมีความเคลื่อนไหวต่อจากนี้ไหมคะหลังจากที่มีการออกมาปกป้องท่านนายกอย่างนี้แล้วจะมีการเคลื่อนไหวของบรรดาสสอย่างไรบ้างคะครับ คือในเบื้องต้นอย่างที่ทราบว่าเมื่อวานเราก็ประนามเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็ไปยื่นสมาคมยื่นพิมพ์ได้พี่นาเรื่องจรรยาบรรณเราก็เรียกร้องให้คุณชัยออกมาขอโทษแม้คุณชัยเองจะบอกว่าจะไม่มาขอโทษก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ให้ฝ่ายกฎหมายได้พิจารณาว่าหนึ่งในลักษณะที่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่าไปโพสต์รูปเป็นรูปของท่านนายกกับผู้นำของมองโกเลียนั่นก็เพื่อสื่อความหมายถ้าทางกฎหมายเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาซึ่งท่านนายกเองก็ได้มอบให้กับทางทนายได้ดำเนินการนี่ในส่วนพวกเราที่เป็นผู้หญิงเนี่ยในเรื่องนี้ถามว่าเรามีสิทธิ์ไหมเรามีโอกาสในการที่จะไปแจ้งความดำเนินการร้องทุกข์ฟ้องหมิ่นประมาทอะไรได้หรือไม่ค่ะเพราะว่าอันนี้ให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาดูแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังตามว่าถ้ายังไม่หยุดในพฤติกรรมเรื่องรุนแรงขึ้นเนี่ยเราก็คงต้องมีความเคลื่อนไหวที่แรงขึ้นเหมือนกันนะ
ค่ะครับคุณสุนีอยากจะฝากไปยังกลุ่มของสตรีที่มีอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยไหมคะว่าควรจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรในประเด็นที่มีการโพสต์ข้อความดูหมิ่นท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะคือในหนังสือเมื่อวานที่เราประนามเนี่ยหนึ่งประนามให้คุณชัยเนี่ยจากการกระทำเนี่ยให้มาขอโทษท่านนายกรัฐมนตรีและผู้หญิงนะคะซึ่งเป็นเพศแม่ของคุณด้วยครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็อยากจะเรียกร้องให้ผู้หญิงเราอย่างน้อยสุดเราก็ต้องปกป้องไม่ว่าใครจะทำอาชีพใดๆนะคะก็ไปเปรียบเทียบอาชีพใดๆเขาไม่ได้ครับคำที่คุณชัยพูดเนี่ยที่โพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กเนี่ยต้องยอมรับว่าพวกเราเป็นผู้หญิงเองเนี่ยยังไม่กล้าอยากจะพูดคำนี้เลยครับซึ่งมันเป็นคำที่รุนแรงมากงั้นคนเราในทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะอาชีพใดๆก็แล้วแต่เขาก็มีความจำเป็นเขาก็มีเหตุผลของเขาในการที่จะทำฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปส่งเสริมให้ผู้หญิงกระทำในอาชีพเหล่านั้นแต่บางคนเลือกไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติกันในทุกอาชีพครับนั้นไม่อยากให้เขาในความเป็นนักเขียนในความเป็นนักหนังสือพิมพ์นะต้องใช้วาจาใช้ปลายนิ้วมือใช้ปลายปากกาเพื่อมาตวัดทุบทำร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นผู้หญิงอย่าว่าแต่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เลยนะแม้แต่ผู้หญิงในอาชีพอื่นๆก็แล้วแต่ก็ไม่ควรจะไปเหยียดหยามผู้ถูกทุกแคนกันขนาดนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะฮะครับนั้นก็อยากจะฝากผู้หญิงพวกเราทุกคนว่าเราให้กำลังใจผู้หญิงด้วยกันแล้วต้องขอบคุณผู้ชายอีกจำนวนมากเป็นอันที่ให้กำลังใจแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับข้อความที่คุณชัยได้โพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กซึ่งเมื่อวานดิฉันเองก็บอกว่าวันนี้ในเรื่องของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเราอย่าไปแตะต้องเขาเพราะว่าเขาไม่ได้มาทำอะไรให้เราเสียหายครับอันนี้มันเป็นเรื่องประเด็นของส่วนตัวดิฉันเองก็บอกว่าส่วนตัวดิฉันกับคุณชัยไม่ได้มีอะไรกดเคืองกันแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังเรียกร้องคุณอยู่ขณะนี้คุณเป็นผู้ชายฉะนั้นการใช้วาจาการใช้ปลายปากกาการใช้ปลายนิ้วมือโพสข้อความลงไปในสื่อออนไลน์ที่เป็นสื่อสาธารณะอย่างนี้เนี่ยแล้วไปทำให้คนอื่นเขาเสียหายถามว่าคุณเป็นผู้ชายหรือเปล่าครับคุณตัวนี้ครับนอกจากนี้ครับเมื่อวานนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับถึงกลุ่มบุคคลนะครับที่ไปประท้วงนักเขียนการ์ตูนคุณอภิสิทธิ์กล่าวแล้วเขาแปลกใจเพราะนายกและส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยพูดถึงประชาธิปไตยเสมอแต่ผู้สนับสนุนและตัวเองกับคุกคามเสรีภาพของบุคคลอื่นด้วยรูปแบบต่างจึงถือว่าไม่เป็นประชาธิปไตยครับคุณสุนีมอยังไงคิดอย่างไรกับทัศนะของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับต้องถามว่าส.ส.ของเพื่อไทยเราสิ่งที่เราทำท่านนายกยิ่งรักนี่ไม่มีคุกคามใครท่านก็ตั้งใจทำงานของท่านนะคะฉะนั้นควรต้องแยกควรต้องแยกแยะออกว่าอะไรเป็นอะไรฉะนั้นเนี่ยการที่พวกเราโดยเฉพาะผู้หญิงหรือว่าเสียงสตรีที่เข้าไปดำเนินการตรงนั้นนั่นเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกฉะนั้นถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยอยากถามคุณอภิสิทธิ์ว่าถ้ามีคนไปคุกคามไปกล่าวถึงลูกสาวคุณหรือว่ามารดาของคุณในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานะฮะแล้วจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวหรือว่าญาติที่เป็นผู้หญิงของนักการเมืองคนใดเลยนะเราว่ากันในหลักการเราว่ากันในเรื่องการทำงานใครทำงานไม่ดีอย่างไรเราไปพิพากษ์วิจารณ์กันในเนื้องานได้ถ้าเราเล่นกันถึงขนาดอย่างนี้เนี่ยครอบครัวพี่น้องลูกเต้าเดือดร้อนกันหมดนะซึ่งดิฉันเองไม่สนับสนุนวิถีทางประชาธิปไตยเรามีเวทีที่เราจะได้แสดงความคิดเห็นมีเวทีที่จะได้ให้เหตุให้ผลกันในเวทีอื่นๆมากมายนะฮะที่รัฐมนูลก็ให้โอกาสไปเปิดช่องให้แต่วิธีที่ไปคุกคามกันในเรื่องส่วนตัวจะด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีนะคะที่เป็นการใช้คำหยาบต่างๆเหล่านี้ดิฉันเองไม่สนับสนุนไม่ใช่เป็นวิถีทางของการที่จะไปส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยดิฉันมองว่าเป็นการทำลายล้างกันมากกว่าค่ะครับค่ะก็ขอบพระคุณคุณสุนีมากนะคะที่มาแสดงความเห็นในประเด็นดังกล่าวค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาส.ส.พรรคเพื่อไทยในการปกป้องสิทธิสตรีในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากครับพี่ตุนีครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ไปฟังเสียงของคุณสุนีเหลืองวิจิตรร่วมกับส.ส.พรรคเพื่อไทยนะคะที่มีการแถลงข่าวเมื่อวานที่พรรคเพื่อไทยในการปกป้องสตรีก่อนจะปิดเบรกนี้ค่ะไปฟังเสียงของคุณสุนีเหลืองวิจิตรกันค่ะไปฟังกันครับ
นายสมชัยกตัญญุตานันท์หรือชัยราชวัฒน์คอลัมนิสต์ชื่อดังของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้กล่าวข้อความผ่านเฟซบุ๊กกล่าวหาพระท่านนายกยิ่งรักในทางที่เสียหายโดยใช้คำว่าโปรดเข้าใจกะหรี่ไม่ใช่หญิงชั่วกะหรี่แค่เลขขายตัวแต่หญิงชั่วเลขขายชาติคำพูดเช่นนี้พวกเราเองที่เป็นผู้หญิงรู้สึกว่ามันแรงแรงเกินไปแล้วโดยมีภาพของท่านนายกยิ่งรักขณะถ่ายรูปกับประธานาธิบดีของมองโกเลียประกอบข้อความด้วยนั้นกลุ่มผู้หญิงเพื่อไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการโพสต์ข้อความดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของสตรีและดูถูกเหยียดหยามทำให้เสียชื่อเสียงต่อพระท่านนายกยิ่งรักอย่างร้ายแรงเป็นพฤติกรรมที่น่าขยะแขยงที่สุดซึ่งสุภาพบุรุษทั่วไปเขาไม่ทำกันการใช้คำพูดหยาบคายกับผู้หญิงโดยเปิดเผยผ่านสื่อออนไลน์เช่นนี้เป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้พูดเป็นนักเขียนการพูดเช่นนี้เป็นการละเมิดต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างร้ายแรงสมควรได้รับการประณามค่ะก็คงเป็นประเด็นนะคะที่เราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะทักทายพี่น้องประชาชนผ่านทางคอลเซ็นเตอร์กันมีมากมายนะคะพี่น้องก็คงจะมีความรู้สึกหลังจากที่มีคนไปแจ้งความให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่าค่ะทางด้านของให้กำลังใจทีมงานเอเชียอัปเดตฮะเป็นไงใครที่อุจจาระลาออกแล้วยังนะคะจากย่ามในอู่ทองอ๋ออย่างนั้นเลยใครอุจจาระลาดแล้วคราวนี้ก็คงจะเป็นกลุ่มของที่มาแจ้งความคุณเดินไกลหรือพัฒนาครับอ๋อเป็นเรื่องของตุลาการเดี๋ยวจะมีเล่าฟังครับข่าวนี้นะครับท้าทายน้องปอยคุณพ่อเก๊กให้กำลังใจเสื้อแดงทุกคนเป็นกำลังใจให้นายกยิ่งลักษณ์นะคะจากป้าอุไรพรเครือสหพัฒน์หลังดับเพลิงค่ะบ้านเมืองตอนนี้กำลังลุกเป็นไฟขอประนามชัยราชวัฒน์ให้ชิบหายเลยนะคะโอ้นี่ไงนี่พี่น้องแสดงความเห็นมาค่ะนี่ความรู้สึกประชาชนนะก็บอกว่าพฤติกรรมของนายให้กำลังใจท่านนายกนะป้าหนะหนังสือไม่รู้สักนิดแต่พวกนี้พูดป้ารู้ทุกอย่างขอให้มันตายไม่ดีจ้องแต่ล้มรัฐบาลจากป้าเสื้อแดงลพบุรีค่ะสวัสดีนะป้าคุณวักเก้ทักทายพี่น้องอยู่เรือนจำอภิสิทธิ์เมื่อไหร่จะมาขอโทษประชาชนหาเรื่องใหม่มาพูดเป็นประจำเนี่ยมายุ่งกับนายกเรื่องปฐกถาอีกนะคะจากพี่น้องกลุ่มรักสันติค่ะคุณชัยราชวัฒน์ไม่มีสิทธิ์มาด่านายกของกรูเลยนะครับมาด่าผู้หญิงได้ยังไงอยู่ประเทศนี้ไม่ได้อภิสิทธิ์ก็เหมือนกันสองสัญชาติจากป้าน้อยราศีสลายค่ะพ็อกเก็ตก็หล่อคมสมชาติชานโอ้โหขอบคุณมากน้องปอยก็สวยหวานงามสมหญิง ทั้งคารมคมกล้าสุดท้ายจริงสองชายหญิงรวมกันได้ไร้เทียมทานจาก38พี่เพิ่นเรดิโอแหลมฉบังสองชายหญิงรวมกันนะครับประชาธิปัตย์บรรลัยผมไม่รู้เลยนะคะตอนนี้นะคุณมาเก็ตไอ้ชัยนะคะไอ้ตัวหนอนแมลงวันนายกของข้าใครจะแตะจากพี่แดงกัดก้อมเชียงใหม่ค่ะให้กำลังใจคุณพ่อเก็ตน้องปอยมีสุขภาพแข็งแรงทางเหนือไม่ค่อยชอบสมชายแสวงการมันหัวไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญเพราะมันจะเอาไว้ให้นายกเองหรือเปล่าตอนนี้ทางเหนือมีทีวีไว้ดูเอเชียอัปเดตอย่างเดียวมีไว้นะคะไม่ได้มีไว้ดูช่องอื่นโอ้ยังไงเลยครับจากแดนเหนือค่ะนายกปูไม่ต้องเครียดไม่ต้องไปขอโทษให้พวกสวทั้งหลายและอภิสิทธิ์มาขอโทษประชาชนนู่นจากย่ามแดงอู่ทองค่ะน้องปอยพวกแมลงสาบต้องเอาเข็มเย็บปากจากแดงลงฐานเขตประเวศค่ะครับมันคงชื่นชมคนกู้ชาติสนธิลิ้มทองกุลนะคะตัดสินจำคุก80ปีไงนะคะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับชัยราชวัฒน์ไม่ได้ผมเลือกรับชัยวัฒน์เลือกรับไทยรัฐตั้งแต่เมื่อวานโอ้โหอย่างนั้นเลยรับไม่ได้จริงๆตราบใดที่ไทยรัฐยังสนับสนุนคนแบบนี้ตอนนี้รู้สึกวุ่นวายจริงๆป้าบูสนับสนุนทุกคำพูดของนายกที่ไปพูดนะคะจากป้าบูลำพูนค่ะครับไอ้นี่มันยุ่ยเข้ามาปฏิวัติอีกแล้วมาเลยประชาชนสู้ตายจากป้าจินแดงรามอินทราค่ะครับนะคะแล้วก็สวัสดีนะป้าคุณพ่อเกณฑ์เมื่อวานเอาลงไปให้ไทยรัฐที่เชียงใหม่แล้วก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ3ชั่วโมงตำรวจถึงกับรับลงประจำวันจากป้าต้าป่าแดดค่ะครับนะคะแล้วก็คนก็เปรียบเทียบบอกว่าเนี่ยค่ะรูปนี้เด็ดมากเลยเขาบอกว่าให้ชัยราชวัฒน์กราบหัวใจนายกครับนะคะเดี๋ยวเขาคงจะขึ้นภาพให้พี่น้องได้เห็นกันแล้วกันนะคะไปถึงติดตามข่าวสารกันต่อข่าวสารเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับเมื่อวานนี้นะฮะว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดร.จารุพันธ์คุณนิโรธหรืออาจารย์จาดร.จาของเรานี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นอดีตรอง
คณะบดีครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยก็ได้โพสต์ข้อความนะครับผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวนะครับนะท่านผู้ชมครับเปรียบเทียบผู้ที่มีแนวคิดคัดค้านคำกล่าวของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะนายชัยราชวัตรว่าดุจมะเร็งร้ายของสังคมไทยครับมีข้อความยังไงครับน้องปอยครับค่ะบอกว่าวันนี้สสหญิงเพื่อไทยมีแถลงการประณามนายชัยราชวัตรต่อพฤติกรรมที่หมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผิดจริยธรรมและรัฐธรรมนูญทั้งนี้จะมีการแปลแถลงการเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เผยแพร่ให้สื่อต่างชาติแล้วก็องค์กรทางสิทธิระหว่างประเทศได้รับรู้นะคะจับตาดูกลุ่มที่คัดค้านสปีชของนายกรัฐมนตรีเนื่องจากอยู่ในความสนใจของนานาชาติที่ต่างก็ยกย่องคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในเรื่องของประชาธิปไตยกลับมีบางกลุ่มบางพวกคัดค้านด้วยคำที่ดูหมิ่นเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีต้องชี้แจงให้นานาชาติรู้ว่าความคิดของชัยราชวัตรเปรียบเสมือนมะเร็งร้ายต่อสังคมซึ่งสื่อไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพื่อรักษาภาพลักษณ์อันดีงามของสื่อไทยและประเทศไทยว่าเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จริยธรรมและไทยแล้วก็รัฐธรรมนูญค่ะนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายทั้งในและต่างประเทศจับดูพฤติกรรมของคนเหล่านี้ที่ออกมาทำลายความน่าเชื่อถือถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีในเรื่องประชาธิปไตยทั้งนี้เพื่อร่วมมือกันพิทักษ์รักษาประชาธิปไตยของไทยให้ยั่งยืนสถาพรเพื่อลูกหลานในอนาคตของเราและอาจารย์จารุวรรณยังพูดทิ้งท้ายนะคะว่าคนที่จะรักษาโรคมะเร็งร้ายของชัยนะคะของชัยราชวัตรได้ก็คือคุณทิติมาค่ะครับเพราะคุณทิติมาฉายแสงได้ครับ คุณทิติมาฉายแสงในฐานะเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวานก็ได้สัมภาษณ์นะฮะตอนนึงนะครับว่าการกระทำดังกล่าวแสดงว่านะครับขบวนการอนุรักษ์นิยมเดิมเนี่ยครับท่านผู้ชมครับที่ไม่ที่อยู่ตรงข้ามประชาธิปไตยเนี่ยหมดหนทางต่อสู้แล้วนะครับและแพ้ผู้หญิงของพรรคเพื่อไทยและสิ่งที่นายกยิ่งลักษณ์พูดเป็นเรื่องจริงครับและเป็นแรงผลักดันให้คนในประเทศเนี่ยปกป้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนกับ19กันยา49จนทำให้ประเทศเสียหายและหากการ์ตูนนิดนะครับอย่างนายชัยราชวัตรคิดว่าวิธีนี้จะชนะได้นั้นถือว่าคิดผิดอย่างมหันต์เพราะสิ่งที่ทำให้นะครับท่านนายกแข็งแกร่งขึ้นและจากเหตุการณ์นี้ขอให้ผู้หญิงต้องรวมตัวกันมากขึ้นเพื่อประนามพฤติกรรมดังกล่าวของนายชัยราชวัตรครับค่ะก็มีนะคะโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางนะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กในการ์ตูนภาพนี้นะคะจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นเขาบอกว่านะคะเมืองไทยนะคะเมืองยิ้มเรายกย่องนายกของประเทศที่นำความจริงสู่สายตาประชาคมโลกแล้วก็มีรูปนายชัยราชวัตรเนี่ยนะคะบอกว่าขอกราบหัวใจเธอที่ต่างหากที่เขาควรจะทำหมออย่างนี้อย่างนั้นเลยนะครับคุณครับซึ่งเมื่อวานนี้กระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีการแชร์ข้อความต่างๆมากมายนะบางฉบับก็แชร์อย่างที่น้องปอยโชว์ให้ดูนะฮะบางฉบับก็บางท่านบางส่วนบางตอนบางคนเนี่ยก็มีการแชร์ภาพว่าจะงดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจนกว่านายชัยราชวัตรจะออกมาขอโทษประชาชนเขาไม่ได้มีอะไรส่วนตัวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแต่มองดูว่าปลาเน่าตัวเดียวเนี่ยมันทำให้เสียหายทั้งหมดปลาเน่าทั้งคอกเลยนะปลาเน่าตัวเดียวมันทำให้เหม็นไปทั้งคอกเลยวันนี้ประชาชนเป็นจำนวนมากเริ่มนะที่จะรณรงค์ว่าจะต่อต้านจนกว่านายชัยราชวัตรจะออกมาขอโทษประชาชนเพราะโดยเจตนาจริงๆนะไม่ได้มีอะไรกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแต่มองดูว่าพฤติกรรมของชัยราชวัตรนั้นดูถูกประชาชนเพราะว่านายกมาจากการเลือกตั้งของประชาชนกว่า16ล้านเสียงทำไมถึงทำสันดานแบบนี้นะครับเพราะว่าการที่คุณโพสต์ข้อความอย่างนี้คุณดูหมิ่นประชาชน16ล้านคนนะคะที่เลือกท่านนายกรัฐมนตรีมาและมอบหน้าที่ให้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะไปทำหน้าที่นะคะในการเป็นนายกรัฐมนตรีในการประกาศกล้องบนเวทีประชาคมประชาธิปไตยที่มองโกเลียค่ะและเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ประชาชนสนับสนุนให้ท่านไปพูดในลักษณะแบบนั้นค่ะเอาละครับเรามาดูประเด็นข่าวถัดไปนะครับประเด็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมครับที่มีการแถลงจะแจ้งจับเรื่องไทยลีกิจวัฒนะท่านผู้ชมครับนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกแถลงการนะครับกล่าวโทษนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสวสรรหาต่อพนักงานสอบสวนนะครับกรองปราบปรามครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาจากเหตุนะครับที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะกล่าวหาตุลาการและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญว่ามีการกระทำที่บิดเบือนพระบรมราชโองการนะครับหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอันเป็นความผิดเข้าข่ายนะครับมาตรา112อีกทั้งยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือตามอำนาจของกฎหมายนะฮะศาลว่าอย่างนั้นนะศาลรัฐธรรมนูญกล่าวคำแถลงการของศาลรัฐธรรมนูญกล่าวต่อนะครับว่าการร้องเรียนกล่าวหาของนายเรืองไกรนั้นนะจึงเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จเขาว่าอย่างนั้นบิดเบือนข้อเท็จจริงใส่ความมุ่งร้ายนะครับทำลายความน่าเชื่อถือของศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งส่งผลให้ประชาชนไม่เคารพและเสื่อมศรัทธาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
เท่ากับนะครับมุ่งประสงค์ต่อการทำลายล้างสถาบันตุลาการแห่งชาติเลยของชาติด้วยเขาว่าอย่างนั้นนะอีกทั้งการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนของนายเรืองไกรเนี่ยสารรัฐธรรมนูญเขาแถลงอย่างนี้นะครับว่าเป็นการร้องเรียนที่ไม่ได้ใช้สิทธิร้องขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือหน่วยงานของรัฐโดยสุจริตเนื่องจากเป็นการใช้ข้อเท็จจริงนำมาบิดเบือนให้เป็นเท็จเขาว่าอย่างนั้นเลยนะครับเพื่อให้เป็นฐานในการกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดที่เป็นเรื่องร้ายแรงมากซึ่งสำนักงานสารรัฐธรรมนูญได้ทำถูกต้องตามระเบียบราชการทุกอย่างแถลงการยังระบุด้วยนะครับว่าการที่นายเรืองไกรกล่าวหาเช่นนี้เท่ากับเป็นการกระทำที่ส่อเจตนาไม่สุจริตมีเจตนาดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่และดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีครับจึงเป็นการกระทำความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา136และมาตรา198นะครับจึงกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพราะว่าอย่างนั้นเลยน้องปอยท่านผู้ชมครับก็สิ่งที่ทางด้านของตัวแทนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะออกมาแจ้งความดำเนินคดีต่อคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะในครั้งนี้นะคะคุณเรืองไกรก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ให้ความสนใจต่อข้อความที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะคะไปแจ้งความไว้เพราะว่าเนื่องจากครั้งนี้ละค่ะจะเป็นโอกาสที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะจะขอดูเอกสารหลักฐานนะคะในการแต่งตั้งเพราะเนื่องจากทางด้านของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าตำแหน่งของนายชัชชลวรควบครับทั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะคะเดี๋ยววันจันทร์ที่6พฤษภาคม2556ค่ะก็จะออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะคะที่บอกว่ามีตรงไหนที่มีพระราชทานนะคะตำแหน่งของนายชัชชลวรประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไว้คู่กันเพราะเนื่องจากอย่างกรณีของนายนิคมไวรัชพานิชเนี่ยตำแหน่งมีเป็นสว.สมาชิกวุฒิสภาอยู่แต่เดิมและได้ถูกเลือกตั้งนะคะกลายเป็นประธานวุฒิสภาเวลาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็จะโปรดเกล้าตำแหน่งประธานวุฒิสภาเนี่ยมาทีหลังแต่ตำแหน่งของนะคะสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมาก่อนแต่กรณีของตุลาการทั้ง9คนเวลานะคะมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเนี่ยนะคะในตำแหน่งของนายชัชชลวรเนี่ยมีตำแหน่งของประธานศาลรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่คุณเรืองไกรชี้แจงแต่ว่าคุณเรืองไกรบอกไม่เป็นไรเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือทางด้านของคุณเรืองไกรเองจะนะคะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองปราบปรามเนี่ยซึ่งเป็นคนรับแจ้งความเนี่ยนะคะเรียกเอกสารทั้งหมดของไม่ว่าจะเป็นสำนักราชวังไม่ว่าจะเป็นจากสำนักงานนะคะศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ข้อเท็จจริงก็เริ่มที่จะปรากฏให้พี่น้องประชาชนได้เห็นค่ะและว่าครั้งนี้นะคะจะเป็นใครจะได้ถูกสังคมประณามว่าเป็นคนผิดกันแน่ก็จะเป็นสิ่งที่ประชาชนจะต้องเห็นกันแต่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนฝากถามว่าประเด็นที่ผ่านมาค่ะกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราไหนที่บัญญัติให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะมีอำนาจและมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหมือนกับที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ให้กับอัยการหรืออัยการสูงสุดครับเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะมีการบัญญัติหน้าที่ของตุลาการศาลและรัฐธรรมนูญในการให้นั่งพิจารณาคดีเท่านั้นแต่ไม่ได้มีมาตราไหนเลยที่บัญญัติให้อำนาจหน้าที่เฉกเช่นเดียวกับอัยการสูงสุดเพราะว่านะคะมาตรา68เนี่ยบอกว่าผู้ยื่นคำร้องเนี่ยสามารถยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแต่ไม่ได้บัญญัติบอกว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหมือนกับอัยการเท่ากับว่าเป็นการตัดสิทธิ์อัยการสูงสุดให้ออกไปเลยนะครับเพราะนั้นวันที่6นี้คือวันจันทร์นี้คุณเรืองไกรจะมาเข้ารายการแล้วก็จะมาชี้แจงถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับแถลงแจ้งจับเรืองไกรเนี่ยเรืองไกรรู้สึกอย่างไรเรืองไกรมองว่ามันเข้าทางหรือยังจะได้ไปพิสูจน์กันในศาลเลยว่าเป็นอย่างไรต่อไปเขาบอกว่ามันประชาชนทั่วไปที่พอติดตามข่าวสารนี้นะคะก็ส่งข้อความผ่านมาที่ Facebook ของดิฉันมากมายเลยบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้มันตาลปัดกันแล้วหรอคือปกติเนี่ยนะคะตุลาการหรือศาลเนี่ยนะคะเขาให้นั่งทำหน้าที่ในการเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีและที่ผ่านมายังไม่เคยนะคะไม่เคยมีเรื่องราวที่ศาลจะลงมาแจ้งความประชาชนเองคือเขาเรียกว่าลงมาเป็นคู่ความซะเองครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากที่จะมีการนะคะไปก่อนหน้านี้คุณก่อแก้วพิกุลทองคุณเจ๋งดอกจิกแล้วก็กรณีของคุณจตุพรพรหมพันธ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไปแจ้งต่อศาลอาญาครับเพื่อที่จะให้ถอนประกันไปแจ้งต่อศาลอาญานะคะศาลต่อศาล
แต่ครั้งนี้เป็นการที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะลงมาแจ้งความที่กองปราบปรามด้วยตัวเองอย่างนั้นเลยนะไปแจ้งก่อนหน้านี้ไปแจ้งของกลุ่มกวป.ที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ามีการนะครับปราศัยหมิ่นดูหมิ่นแต่ครั้งนี้มาแจ้งความคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะค่ะคุณเรืองไกรก็บอกว่ารู้สึกเฉยๆและดีใจที่ศาลรัฐธรรมนูญลงมาเล่นเองเพราะว่าผ่านไปถึง2สัปดาห์หลังจากที่คุณเรืองไกรออกมากล่าวหาตรงโซนนี้นะครับท่านผู้ชมครับว่าเป็นข้อที่จริงหรือไม่อย่างไรผ่านไป2สัปดาห์ถึงจะลงมาคือคิดนานนะเขาบอกว่าคิดนานโดยเฉพาะคุณชัชรวรรณจริงๆแล้วประเด็นสำคัญเนี่ยคุณเรืองไกรพูดแล้วก็ออกข่าวเนี่ยนะคะเขาก็พยายามจะบอกว่าคุณเรืองไกรเนี่ยไปปล่อยข่าวจริงๆแล้วสื่อมวลชนเนี่ยมาสอบถามเองและคุณเรืองไกรเนี่ยก็ไปยื่นฟ้องเองไม่ได้เป็นคนที่ไปให้ข่าวแต่อย่างใดแล้วก็บอกว่านะคะประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะเข้าข่ายดูหมิ่นหรือไม่เพราะเนื่องจากว่าเป็นลักษณะของข้อเท็จจริงที่ปรากฏก็คือคุณเรืองไกรเนี่ยไปให้ข่าวแบบนี้คือเป็นการกล่าวหาลักษณะบ้านเรากฎหมายบ้านเราเป็นกฎหมายกล่าวหาเนี่ยนะคะก็จะต้องไปกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นพนักงานสอบสวนก็คือเป็นการกล่าวหากันส่วนประเด็นในการต่อสู้คดีก็ต้องไปต่อสู้ในขบวนการแต่ไม่ใช่ว่ามาปล่อยข่าวลักษณะแบบนี้ซึ่งทางด้านของศาลเองเนี่ยก็สามารถมาแก้ตัวได้ตั้งแต่แรกแต่คุณเรืองไกรเนี่ยนะคะก็เป็นการยื่นฟ้องไปต่อ DSI เนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ระยะเวลาผ่านมาเกือบ2สัปดาห์แล้วนะคะทางด้านของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งจะนะคะออกมาตอบโต้ในสารที่มาแจ้งความดำเนินคดีแล้วครับท่านผู้ชมเรามาดูประเด็นข่าวนี้เป็นประเด็นข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับที่หน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญครับท่านผู้ชมครับถนนแจ้งวัฒนะกลุ่มกวป.ครับหรือกลุ่มสื่อวิทยุชุมชนเพื่อประชาธิปไตยครับที่ชุมนุมกดดันเรียกร้องให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนเนี่ยยุติการทำหน้าที่โดยเด็ดขาดซึ่งปักหลักชุมนุมต่อเนื่องกันเป็นวันที่13แล้วนะครับท่านผู้ชมครับและเมื่อวานนี้นะครับนายพงพิสิทธิ์คงเสนาหรือเล็กบ้านดอนครับประธานกวป.ครับพร้อมด้วยนายชาญชัยยะหรือหนุ่มโคราชรองประธานกวป.และนายสอนรักมาลัยทองครับโฆษกกวป.แถลงข่าวร่วมกันนะครับว่าขอเรียกร้องให้ประชาชนมาร่วมชุมนุมในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ไม่ต่ำกว่า 30,000 คนเพื่อระดมรายชื่อให้ได้ครบ 100,000 ชื่อครับภายในวันที่5พฤษภาคมนี้ครับจะได้นำไปยื่นถอดถอนตุลาการทั้ง9คนและยื่นเพื่อยกเลิกมาตรา309รัฐธรรมนูญของปี50ในวันที่8พฤษภาคมตามที่นัดกันเอาไว้ครับนายพงษ์พิสิทธิ์หรือเล็กบ้านดอนกล่าวว่าขณะนี้มีขบวนการปล่อยข่าวทำลายความชอบธรรมในการชุมนุมของกวป.โดยใส่ร้ายป้ายสีนะครับว่ากลุ่มกวป.เคลื่อนไหวเพื่อล้มล้างสถาบันนะฮะนายเล็กบ้านดอนกล่าวว่าขอชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงเลยนะกลุ่มกวป.เนี่ยชุมนุมด้วยเจตนาดีต้องการลดความขัดแย้งในบ้านเมืองครับและปกป้องสถาบันไม่ถูกล่วงละเมิดพระราชอำนาจโดยขอให้ตุลาการคิดทบทวนและออกมาชี้แจงข้อครหาต่างๆแต่จนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่ตอบคำถามที่ประชาชนเครือบแคลงหากตุลาการทั้ง9คนยังดื้อดึงไม่ยอมชี้แจงข้อครหาที่ประชาชนตั้งข้อสงสัยเอาไว้กวป.นะครับอาจไปแจ้งความดำเนินคดีตุลาการทั้งคณะข้อหานะครับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อีกคดีนึงด้วยค่ะปิดท้ายนิดนึงค่ะเรื่องของคนเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะคะมีผู้ที่แสดงความเห็นผ่านมาที่ Facebook ส่วนตัวของปอยเนี่ยนะคะเขาบอกว่ากรณีเนี่ยบอกว่าเละเทะจริงๆเละเทะก็คืออะไรเพราะว่าการแจ้งความของคุณเรืองไกรทำในฐานะประชาชนที่พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายดูหมิ่นสถาบันและทำหน้าที่ปกป้องสถาบันในเรื่องนั้นๆไม่ใช่กล่าวหาลอยๆโดยไม่มีเหตุผลส่วนการดูหมิ่นเจ้าพนักงานและดูหมิ่นศาลนั้นหากเจ้าพนักงานทำอย่างถูกต้องและชอบทำจริงๆก็เข้าข่ายดูหมิ่นได้เมื่อประชาชนพบเห็นและวิเคราะห์ตามตัวบทกฎหมายแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวประชาชนมีสิทธิ์ในการตรวจสอบฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่หรือตำแหน่งอะไรก็ตามรัฐธรรมนูญมาตรา60และ62ชัดเจนนี่คือว่าคุณเรืองไกรยังคงน่าจะนั่งขำอยู่เขาบอกอย่างนี้นายเทวแสดงความเห็นมาว่าสามารถลากตลกหรือลากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าสนามทุ่นระเบิดได้จริงเพราะว่าต้องมีการเรียกเอกสารและการสืบพยานกันสนุกในศาลยุติธรรมไม่รู้ว่าใครเละกันแน่ที่บอกไงคะว่าวันนี้นะคะองค์คณะซึ่งปกติต้องทำหน้าที่นะคะเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีเป็นองค์ตุลาการอยู่บนบัลลังก์วันนี้ต้องลงมาเป็นคู่ความซะเองอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณเรืองไกรบอกว่าดีจะได้เรียกเอกสารมาและเมื่อความจริงปรากฏนะคะจะได้ไปไหนไม่ได้เขาบอกครับเอาละครับช่วงนี้ก็จะทิ้งท้ายกันไว้นะครับแต่กลุ่มคนเสื้อแดงนะครับที่ฝากประชาสัมพันธ์มากลุ่มปฏิญญาหน้าศาลนะครับจะจัดรำลึกอาลัย1ปีนะครับอากงครับตายใต้ราชทัณฑ์ครับเวลา10นาฬิกาวันพรุ่งนี้ที่ถนนรัชดาของกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลนะครับใครที่เป็นแฟนคลับก็สามารถจะไปร่วมงานครั้งนี้ได้ครับเป็นการรำลึกนะครับอาลัยอากงครับที่ตาย
ภายใต้รัชทันนะครับครบ1ปีครับค่ะแล้วเมื่อวานนะคะปอยก็ได้นำเงินไปมอบนะคะจากกลุ่ม Red USA ค่ะไปมอบให้ที่กวป.นะคะที่ด้านหน้าศาลรัฐธรรมนูญค่ะก็มอบเงินเป็นจำนวน 30,000 บาทนะคะที่กลุ่ม Red USA ค่ะก็ส่งมอบมาเดี๋ยวให้น้องดาวขึ้นภาพปิดท้ายนิดนึงนะคะก็จะได้เห็นว่าการที่ส่งมอบเงินผ่านมาทางนะคะรายการประชาชนข่าวก็มีการส่งมอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครับนะคะนี่ต่อคุณเล็กบ้านดอนต้องขอขอบคุณประชาชนทุกท่านเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาที่ส่งนะครับปัจจัยนะครับไปช่วยเหลือประชาชนนะครับที่อยู่หน้าศาลที่มาชุมนุมเพราะว่าเขาเหล่านี้ออกมาต่อสู้ด้วยความสุจริตใจไม่ได้มีท่อน้ำเลี้ยงวันนี้นะครับมีประชาชนเป็นจำนวนมากก็ส่งผ่านทางรายการประชาชนข่าวส่งผ่านทางสถานีเอเชียอัปเดตทั้งน้องปอยก็ตามผมก็ตามก็ไปส่งมอบให้นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับซื้อข้าวปลาอาหารกันเพราะเขามาชุมนุมด้วยความสุจริตใจเราประชาชนเราก็ช่วยเหลือกันเราไม่ทิ้งกันนะครับค่ะอันนี้นะคะหมดเวลาค่ะสำหรับรายการประชาชนข่าวกับดิฉันตรีชดาศรีธดาค่ะและผมสุรชาติตันติธนาไพศาลครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราว